สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงชาแนลนะคะพบกับครูลุงอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆกินแอปเปิ้ลกันค่ะแอปเปิ้ลหวานกรอบเปรี้ยวนิดๆอมหวานหน่อยๆเปรี้ยวปากตาหวานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใบนี้นะคะก็เป็นผลไม้ที่จะช่วยกระตุ้นให้อาการง่วงของเรานะคะสดชื่นแจ่มใสกันเลยทีเดียวมากินด้วยกันกับคุณครูลุงนะคะนะคะมาอย่ารอนี่แอปเปิ้ลหวานฉ่ำหวานค่ะกรอบอร่อยค่ะอมเปรี้ยวนิดๆกินแล้วตาหวาน เวลาเรากินผลไม้เนาะมันจะทำให้เราสดชื่นค่ะกระปี้กระเป๋าแก้ง่วงได้ดีทีเดียวนะคะทานด้วยกันนะคะเพื่อนลุงเป็นคนชอบกินผลไม้นะคะกินผักกินผลไม้นะคะจะชอบมากเพราะว่ามันทำให้เราขับถ่ายดีนะคะเมื่อเราขับถ่ายดีแล้วตัวเราจะเบาค่ะกรอบอร่อยมากเลยค่ะเปรี้ยวปากตาหวานชวนเพื่อนๆมากินผลไม้ด้วยกันนะคะมะม่วงด้วยค่ะหวานฉ่ำชื่นใจอันนี้เป็นมะม่วงสุกนะคะน้ำดอกไม้ค่ะชื่นใจมากเลยค่ะเพื่อนเปรี้ยวค่ะมันจะเปรี้ยวนิดๆเพราะว่ามันกึ่งดิบกึ่งสุกนะคะมันยังไม่สุกเต็มที่นะคะมันก็เลยยังไม่หวานสุดๆมันก็แอบอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะมีแอบให้เราได้ตาหวานนิดนึงด้วยเวลาดูเพื่อนๆกินผลไม้กันก็จะแอบเปรี้ยวปากตามนะคะน้ำลายมันจะสอนะคะมีความรู้สึกว่ามันอยากกินค่ะเวลาเราเห็นใครกินผลไม้นะคะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนชอบกินผลไม้ด้วยค่ะเห็นทีไรน้ำลายไหลทุกที
ดีอย่างนึงกินผลไม้อะกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะแต่เราต้องเลือกกินผลไม้ที่ไม่มีรสหวานจัดนะคะอย่างพวกทุเรียนน้อยหน่าละมุดอะไรพวกนี้ถ้าเรากินเยอะเกินไปมันก็จะน้ำตาลในผลไม้มันก็จะเยอะนะคะแต่ว่าผลไม้รสเปรี้ยวนะคะก็จะดีอย่างนึงนะคะที่เรากินแล้วก็มันก็ไม่ไปกระตุ้นให้เราอ้วนขึ้นนะคะทุกอย่างมันดีหมดละค่ะแต่เรากินให้พอดีนะคะสำหรับช่วงเทศกาลนี้นะคะครูลุงก็อยากจะอวยพรให้ทุกๆคนนะคะทั้งคนไทยนะคะเชื้อสายจีนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศทุกคนเลยนะคะขอให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองค่ะสมบัติทุกประการนะคะซินเจียยุอีซินนี้หวดใช้ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูลุงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปของลุงนะคะก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะลาไปขึ้นไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย